ับสนุนโดย Royal Goodwill Resort and Farm อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี0819841986คิดถึงที่พักคิดถึง Royal Goodwill Resort ครับวันนี้เราก็อยู่ที่โชว์รูมDVD นะครับก็ DVD ออกมาออกรถรุ่นใหม่มาแล้วครับเป็นDVD ซิลนะครับวันนี้เราพามาดูรอบคันกันนะครับนี่ไฟหน้าโหฉบเฉี่ยวมากนะครับแล้วก็นี่ครับมีเป็นรูปแมวน้ำนะครับแล้วก็มีไฟตรงนี้นะครับว่าเป็นลิ้นสีดำค่อนข้างจะสวยเลยแล้วก็โลโก้ใหม่นะครับ BYD นี่นะครับสวยงามแล้วก็ดูลงตัวนะครับตรงนี้ก็ฝากระโปรงหน้าก็เป็นมัดกล้ามขึ้นมานะครับยังมีเส้น2เส้นนะครับเป็นมัดกล้ามมาถึงกันชนหน้านะครับซึ่งดูแล้วค่อนข้างจะฉกเฉี่ยวเลยนะครับโอเคมาดูด้านข้างกันครับอันนี้ก็ BYD ดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์คล้ายๆกับคีบของแมวน้ำนะครับแล้วก็ล้อตัวนี้จะเป็นล้อขอบ19นะครับนี่กระจกมองข้างอย่างนี้เลยนะครับอย่างเงี้ยครับกระจกมองข้างแบบนี้เลยนี่มือจับเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่กดลงไปก็จะปิดนะครับนี่นะครับตัวรถความสูงนะครับจริงๆตัวรถก็เป็น B segment นะครับเท่ากับ Honda Accord หรือว่า Toyota Camry นะครับอันนี้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับTesla Model 3นะครับนี่นะครับด้านหลังนี่ครับมีลายเส้นตรงนี้นะครับนี่โฉบเฉี่ยวเลยครับแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้ออกมานี่นะครับนี่ครับตรงนี้มีชายล่างใช่ไหมครับโอ้โหเป็นดูดีนะครับเนี่ยชายล่างเป็นสีดำเงาด้วยนะครับนี่ครับด้านหลังเดี๋ยวพามาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับเป็นไงครับไฟแอมเบียนไลท์ยาวไปถึงข้างหลังนะครับโลโก้ DYD นะครับ DYD Cell ที่ขิงก็คือ 38S นะครับนี่เห็นไหมครับคู่แข่ง Tesla นะครับมันด้านหลังนี่สวยงามมากนะครับแล้วก็ชายล่างก็จะมีคีบอยู่นะครับสีดำเงานะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันนี่เปิดประตูมาแน่นๆแบบนี้เลยครับนี่ปิดแน่นปึ๊กเลยนะครับนี่ครับภายในนี่นะครับภายในนะครับนู้นที่เห็นก็จะมีป๊อปอัพดิสเพลย์อยู่ด้านนู้นนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้รถเลยนะครับนี่โอ้โหกว้างขวางเบาะนั่งกระชับโอบดีนะครับนี่ครับมันรับนะครับมันรับกับหลังนะครับนี่ครับดีไซน์สวยงามมากนะครับแล้วก็โอ้โหพวงมาลัยดูแน่นตึกเลยนะครับมือจับเปิดปิดประตูโอ้โหปิดประตูดูแน่นมากแน่นจริงแน่นกว่าเทสลาครับนี่ครับปุ่มต่างๆนะครับนี่มีที่เก็บของตรงนี้ด้วยนะครับนี่ช่องเก็บของตรงนี้ก็ไว้แตะการ์ดนะครับนี่โอ้โหดูแข็งนะครับเนี่ยดูแข็งแล้วก็แน่นดีจังเลยครับดูแข็งแล้วก็แน่นนะครับที่ใส่แก้ว2ใบนะครับนี่ประจุเชิญอยู่นี่นะครับประจุเชิญนะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับได้นี่ลักษณะนี้เลยครับก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับที่ชอบอีกอันหนึ่งนะครับก็คือคันเร่งนะครับเห็นไหมครับคันเร่งมันเป็นแป้นยาวๆเหมือนกับรถยุโรปที่ราคาแพงๆนะครับนี่คันเร่งกับเบรกอย่างนี้ดีเพราะเวลาจะเหยียบมันก็เต็มเท้าดีครับ
นี่มีอะไรบ้างนี่ครับไฟนี่ครับฝั่งคนขับมีไฟเหมือนกันนะครับโหลดหลังคาการ์ดลูปยาวไปถึงข้างหลังนะครับครับเข้าไปดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับก็เปิดเข้าไปนี่ก็รู้สึกได้ถึงความกว้างเลยนะครับแล้วเบาะก็ค่อนข้างจะโอบกระชับดีนะครับครับผมสูง173ซมนะครับก็นั่งสบายนะครับเบาะก็กระชับรับขารับต้นขาดีนะครับแล้วก็ช่วงระยะนี้ก็2ข้อมือนะครับส่วนด้านบนนี่ก็ขึ้นไป1คืบนะครับเหลือๆนะครับก็ความสูงขนาดนี้ก็ถือว่านั่งสบายนะครับสำหรับเบาะด้านหลังนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะครับ2แก้วนะครับดึงออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็วางแก้วน้ำได้2แก้ววางข้อศอกวางแขนได้อย่างสบายเลยครับแล้วตรงคอนโซลกลางนะครับก็จะมีที่เป่าลมนะครับสำหรับแอร์นะครับแต่ว่าปรับอุณหภูมิไม่ได้นะครับปรับพัดลมก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างจะดีเลยนะครับมาพนักพิงด้านหลังนะครับหมอนรองศีรษะนะครับก็ยกได้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะช่วยในการรับต้นคอได้อย่างดีนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็ให้มาค่อนข้างจะดีนะครับเวลาที่เราเดินทางไกลก็จะไม่เมื่อยนะครับก็ขึ้นลงมาได้อีกนิดนึงนะครับสำหรับเบาะเองนะครับก็เป็นหนังสังเคราะห์นะครับก็นิ่มดีให้ความรู้หรานะครับนี่ดูการตัดเบาะนะครับตัดดูการตัดเย็ดก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยมือจงมือจับนะครับเปิดกระจกลงไปก็เกือบจะสุดเหมือนกันนะครับเนี่ยทำให้มันรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีที่มือจับข้างบนนะครับสำหรับแขวนผ้าก็ได้นะครับคนเดินทางอย่างพวกเราเนี่ยนะครับมันต้องมีเสื้อผ้าแขวนไว้ไปทำงานต่างจังหวัดไกลๆนะครับมีทั้งหมด4จุดเลยครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างจะดีเลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีที่ชาร์จแบตนะครับสบายมากเลยครับมีอยู่2ช่องก็ให้มาค่อนข้างจะครบแล้วก็ดีขนาดนี้นะครับสำหรับ Tesla Model 3ที่จะเปิดตัวปลายปีนี้ก็เหนื่อยแล้วครับแล้วก็รถญี่ปุ่นอย่าง Honda Accord หรือว่า Toyota Camry ก็แย่แล้วครับตอนนี้ค่อนข้างจะลำบากแล้วครับครับสำหรับ DVD Cell นะครับก็เปิดราคามานะครับเปิดตัวมา3รุ่นนะครับเป็นรุ่นDynamic นะครับ 1,325,000 นะครับแล้วก็รุ่นกลางก็จะเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับ 1,449,000 นะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะครับก็จะเป็นรุ่น Performance นะครับ 1,599,000 นะครับสำหรับใครที่สนใจก็มาดูได้ที่โชว์รูม BYD ใกล้บ้านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปด้วยภาพนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก่อนที่จะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ